วันนี้เราจะเริ่มตอนเช้าขึ้นด้วยการเช็คอินนะครับอย่างที่บอกแล้วหัวใจของการเช็คอินเนี่ยมันคือการเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมความคิดจิตใจกายพร้อมจิตพร้อมเรามานั่งกันในกลุ่ม4คนกันแล้วกันนะครับเชิญเลยครับคละกลุ่มกันหน่อย4คนคละกลุ่มนะครับกลุ่มละ4คละกันเพราะเราต้องการเห็นมุมมองที่แตกต่างหลากหลายนะการพูดคุยแต่ละครั้งเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราพูดเราหยิบปากกาขึ้นมาหรืออาจจะเป็นสัญลักษณ์ว่าเราเนี่ยเป็นผู้กำลังพูดอยู่แล้วคนอื่นก็ต้องฟังอย่างเดียวไม่ต้องซักไม่ต้องถามใดๆมันจึงเป็นการฝึกอันหนึ่งฝึกเรียกว่าฝึก storytellingstorytelling คือฝึกการเล่าเรื่องเล่าอย่างไรให้มันกระชับสั้นๆภายใน2นาที3นาทีคนอื่นฟังแล้วเขาเข้าใจนะครับอันที่2ฝึกการฟัง ผู้ฟังเนี่ยตั้งใจฟังว่าผู้พูดเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรเรามนุษย์เนี่ยบางทีมันจำกัดในแง่ของการใช้ภาษาบางคนเนี่ยใช้ภาษาไม่เก่งนะครับบางคนใช้ภาษาเก่งแต่ภาษากายเนี่ยมันโกหกกันไม่ได้นะครับแววตามันโกหกกันไม่ได้เราก็สามารถรับรู้สิ่งที่เขาอยากจะบอกด้วยเนี่ยด้วยภาษากายก็ได้นะครับงั้นฝากไว้การเรียนรู้เนี่ยมันเป็นกระบวนการมองเห็นคนทั้งกายทั้งภาษาเราก็จะรับรู้ด้วยความเฉลียวฉลาดซึ่งมันมีทั้งกายของเราไม่ได้ฟังแค่หูตาดูอย่างเดียวนะครับกายเราก็รู้สึกได้นะเพราะฉะนั้นผมอยากให้พวกเราได้สนทนากันช่วงเช้านี้นะครับจะให้เวลาสนทนาคนละ3นาทีนะมันมีหัวข้ออันหนึ่งนะครับครุ่นคิดทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้เมื่อวานนี้นะครับโดยเฉพาะชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเราได้เชิญให้ท่านเนี่ยเดินออกไปข้างนอกไปคุยกันทบทวนกันวันนี้ได้เรียนรู้อะไรแล้วก็จดบันทึกไปด้วยนะครับเพราะการจดบันทึกความเรียนรู้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งทำให้ความรู้มันตกผลึกเพราะการเขียนอะไรลงไปเนี่ยมันความคิดมันต้องมีการโฟกัสพอสมควรนะมันยังเขียนได้นะครับก็อยากให้ท่านได้เล่าให้เพื่อนฟังเมื่อวานเนี่ยตอนไปเดินกันไปคุยกันเนี่ยเล่าสู่กันฟังได้เรียนรู้อะไรช่วยแชร์กันหน่อยนะครับนี่คำถามที่หนึ่งนะช่วยแชร์กระบวนการเรียนรู้เมื่อวานนี้โดยเฉพาะช่วงที่ไปเดินคุยกันเนี่ยเรามีการเปลี่ยนสถานที่เดินไปแล้วก็ไปนั่งแล้วก็คุยเนี่ยช่วงนั้นเราได้เรียนรู้อะไรอันที่สองอยากให้ท่านได้ทบทวนตัวเองและสังเกตว่าการทำงานกลุ่มที่ว่าต้องฟังกันและกันและต่อยอดความคิดกันเนี่ยแล้วรู้สึกมันยังทำได้ไม่ดี 100% นะมันมีสาเหตุมาจากไหนไม่ต้องไปกล่าวโทษคนอื่นทบทวนตัวเองมันมีสาเหตุมาจากไหนทำให้เราการฟังของเราเนี่ยฟังดีไม่พอหรือเวลาเราพูดเราก็อดที่จะเอาความคิดของเราไปครอบคนอื่นเขาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับลองทบทวนสิมันมีสาเหตุมาจากไหนชัดเจนไหมครับ2ข้อนะอยากจะเชิญบางคนที่อยากจะสะท้อนให้เพื่อนๆในกลุ่มใหญ่ได้ฟังให้ผมได้ฟังว่าเมื่อวานได้เรียนรู้อะไรบ้างที่น่าสนใจจากกระบวนการ Design Thinking เนี่ยและ
มีอะไรที่คิดว่ามันเป็นเรื่องยากทำให้การทำงานกลุ่มบางทีเราไม่สามารถต่อยอดความคิดกันได้หรือการฟังของเราเนี่ยมันฟังไม่ดีพออย่างเงี้ยเชิญเลยครับใช้เวลาสั้นๆสักนาที2นาทีออกความเห็นหน่อยจินารมคำนินครับชื่อเล่นนาครับจากอบต.วัดดาวบางประมาณสุพรรณบุรีครับก็ทีแรกก็งงกับคำว่าคิดด้วยมือนะฮะพอมาลงทำจริงๆแล้วมันเวิร์กมันเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้ผ่านความคิดแบบนี้นะก็ทำให้เรารับฟังความคิดเห็นของเพื่อนแล้วก็โดยการที่มีกฎว่าห้ามแย้งแต่เมื่อวานก็มีกันแย้งกันบ้างอะไรพวกนี้เหมือนกับแต่ถ้ากฎนี้ถ้าทำได้ดีคือพูดทีละคนแล้วก็ความคิดเห็นของเพื่อนแต่ละอันเนี่ยพูดเล่นออกมาอย่างเงี้ยเหมือนจะเล่นแต่ว่าอ้าวมันเป็นคำพูดที่ออกมาเอ้ยติ้งเงี้ยมันก็ถูกออกมาใส่กลุ่มบางคนก็คือทำให้เรารู้ว่าเราคิดอยู่ในกรอบมานานแล้วแต่ตอนนี้เหมือนกับเรามาเล่นด้วยคิดด้วยแต่พอมาเอาโมดิโอมาทำเนี่ยบางทีเราสรุปเลยว่าเราจะทำเรื่องนี้ในกลุ่มอยู่มาพอเรามาสร้างโมดิโอเฮ้ยมันสร้างตามที่เราสรุปไม่ได้ปรากฏว่าข้อที่เราทิ้งไปในกลุ่มว่าเอออันนี้เราไม่เอานะถูกหยิบมาใหม่อีกเนี่ยตอนที่เราลงมือสร้างอะสร้างโมดิโอปุ๊บสิ่งที่เราตัดไว้อาจกลับดึงออกมาได้แล้วก็จะแก้ไขตรงการสร้างโมดิโอได้อีกนะก็เป็นการคิดที่สนุกแล้วก็แก้ปัญหาในการสร้างโมดิโอแล้วขนาดยังไม่ได้ไปนำเสนอทดลองนะเรายังต้องแก้ต้องปรับตรงโมดิโออีกนะก็เป็นเรื่องที่เราว่าสามารถนำไปใช้ได้นะครับขอบคุณครับดิฉันอัมพรสมปานะคะจากกันทรักวิทยาคมนะคะก็ขออนุญาตแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะจากเมื่อวานนี้ที่ได้เรียนรู้ในเรื่องของการคิดแล้วก็การเข้ากลุ่มนะคะเรามีความรู้สึกว่าจากสิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตประจำวันในที่ทำงานส่วนใหญ่เราจะถูกตีกรอบให้คิดตามแบบโดยเฉพาะในเรื่องของนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัดของเราหลายๆเรื่องนะคะฉะนั้นเมื่อเรามาตรงนี้นะคะเราก็คือยังไม่เคยถูกให้ฝึกคิดเองจากปัญหาเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของเราที่เราพบเจออย่างเช่นเรื่องขยะเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวมากแต่บางทีเราเองหรือหลายๆคนนะคะก็จะมองข้ามไปนะคะก็คือจากการที่ไม่ถูกให้ฝึกคิดนะคะฉะนั้นในส่วนนี้เราได้เรียนรู้จากหลายๆอาชีพที่มีความคิดแตกต่างกันนะคะในแต่ละมุมมองแม้แต่ในเรื่องเดียวกันเราก็ได้แนวคิดที่แตกต่างกันนะคะสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้แล้วก็ในเรื่องของการเข้ากลุ่มโดยส่วนตัวเองเป็นคุณครูในเรื่องของการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการทำงานเนี่ยเราจะใหญ่ที่สุดเป็นผู้กำกับแต่ตรงนี้เราก็เป็นหนึ่งเสียงที่มีเขาเรียกว่าความเสมอภาคความเท่าเทียมนะคะทุกคนมีสิทธิ์ในเรื่องของการออกเสียงเท่ากันฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเอาตัวนี้ไปประยุกต์ใช้ในที่ทำงานในการเรียนนะคะก็คือความคิดเล็กๆของเด็กๆหรือของบุคคลรอบข้างอย่างที่สมาชิกเมื่อกี้ที่บอกว่าแม้แต่คำอุทานเราก็สามารถที่จะทำให้เราคิดแวบขึ้นมาได้นะคะในส่วนนั้นส่วนปัญหาในเรื่องของการทำงานเมื่อวานก็เนื่องจากว่าเรามาจากหลายที่หลายอาชีพนะคะก็จะมีความคิดที่เยอะค่อนข้างเยอะอย่างที่อาจารย์บอกว่าในเรื่องของปริมาณเราก็เลยมีการแลกเปลี่ยนค่อนข้างเยอะก็เลยทำให้การทำงานกลุ่มอาจจะช้าไปนะคะเช้านี้ขอแลกเปลี่ยนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อจินตนากระป้านะคะจากอบต.หนองสนิทจังหวัดสุรินทร์ค่ะเมื่อวานนี้เราได้เรียนรู้ก็คือเรื่องของการฟังการฟังอย่างลึกซึ้งอะค่ะการใช้ใจฟังแล้วก็ฟังอย่างอดทนซึ่งมันเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของการทำงานเป็นทีมนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็มีความมั่นใจแล้วก็คิดว่าตัวเองความคิดของตัวเองเนี่ยยังน่าจะเจ๋งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเป็นอุปสรรคอันหนึ่งที่ทำให้งานทีมเนี่ยมันอาจจะประสบความสำเร็จไม่เป็นไปตามเป้าหมายอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการทำงานเป็นทีมเนี่ยจะต้องมีเป้าหมายด้วยกันที่ชัดเจน
ก่อนที่จะลงมือทำอะไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเราทำงานคนเดียวเนี่ยเราทราบแล้วแหละว่าเราจะทำอะไรเราไม่ต้องพูดคุยกับใครแต่ถ้าเราทำกับทีมเราจะต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยกันทำความตกลงด้วยกันแล้วว่าเราจะทำอะไรถ้าเป้าหมายครั้งแรกไม่ชัดเจนมันจะทำให้เราสเปะสปะความคิดมันไม่เป็นหนึ่งเดียวค่ะแล้วก็สิ่งที่ได้อีกอันหนึ่งเรื่องของการทำงานเป็นทีมก็คือว่าหลายคนก็สนุกแล้วก็มองเห็นจุดดีของการมีเพื่อนช่วยคิดโดยเฉพาะการคิดที่ปราศจากอคติการคิดที่ไม่มีการวิจารณ์แล้วก็เป็นการคิดทีละคนเป็นการถ่ายทอดความคิดทีละคนเป็นการฟังทีละคนแล้วก็มันเกิดความสนุกแล้วก็เรียนรู้ตัวเองว่าตัวเองจะต้องปล่อยวางความคิดของตัวเองลงถ้าเราปล่อยวางได้เราจะมองเห็นคนอื่นแล้วก็จะสามารถทำงานเป็นทีมได้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะเพื่อนบอกว่ามันเหมือนการทำงานเป็นทีมการแสดงความคิดเห็นเป็นทีมมันเหมือนกับการแชร์ความทุกข์ถ้าเรามีความทุกข์เราจะลดลงครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ก๊อปของเพื่อนมาคุยมาบอกนะคะแต่ถ้าเรามีความสุขเราแบ่งปันกันเราต่อยอดกันความสุขเราจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณค่ะ Auch wenn ich war, nachdem die theoretische Einführung da war, waren alle in ihrem normalen Verhaltensmuster und haben ganz konzentriert mitgeschrieben, ja? Mit sehr ernstem Gesicht haben alle geschrieben. สิ่งหนึ่งที่คริสเตียนก็สังเกตเห็นตอนที่เรานำเสนอทฤษฎีว่าด้วย design thinking นะครับพวกเราทุกคนก็ตั้งใจมากเลยตั้งหน้าตั้งตาจดหน้าเครียดเลยนะUnd als dann die Arbeit begann in den kleinen Gruppen, dann hat man im Kreis gesessen und dann waren die Gesichter immer noch sehr ernst. Ups, was sollen wir jetzt machen? Mit den Händen denken, Irritation. Und als wir dann ได้ทำงานเป็นกลุ่มนะครับให้โจทย์ไปก็นั่งล้อมวงกันแล้วก็ค่อนข้างเครียดกันหน่อยเอ๊ะทำกันยังไงเนี่ยไอ้คิดด้วยมือมันเป็นยังไงแล้วก็งงๆกันพอสมควรตอนต้นๆ Und dann hat man gemerkt, wie dann der Hebel langsam umlegt und die Gruppen angefangen haben zu arbeiten, zu basteln. Und dann war Quietscheente, Papier schneiden, Luftballons aufblasen und sofort wurde gelacht, gelächeltUnd man hat von außen richtig gesehen, wie der Energielevel immer höher wurde. ในฐานะที่เราอยู่วงนอกเราก็สังเกตเห็นพฤติกรรมค่อยๆเริ่มเปลี่ยนนะครับจากเครียดไม่มั่นใจงงๆแต่พอเริ่มทำเริ่มคุยกันเอาปากกามาเขียนเอากระดาษมาตัดนะครับเริ่มปั๊มลูกโป่งกันจับโน่นช่วยทำโน่นทำนี่บรรยากาศในกลุ่มมันก็เริ่มสนุกนะเราสังเกตได้ว่าพลังของกลุ่มมันค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ Und das ist das Spannende bei Design Thinking, weil wir kommen wieder in eine Leichtigkeit, in eine spielerische Atmosphäre, fast wie Kinder. สิ่งที่มันเป็นเสน่ห์ของ Design Thinking เนี่ยก็คือเรื่องมันเป็นเรื่องสนุกเบาๆสบายๆนะครับเฮฮาเราก็กลับมาเหมือนเป็นเด็กใหม่คล้ายๆอย่างนั้นอ่ะ Und genau darum geht's, dass wir wieder dieses innere Kind erschließen, weil wenn wir ernst sind, wenn wir verspannt sind, wenn wir angestrengt sind, dann kann nichts Neues entstehen, sondern durch diese Leichtigkeit dann entsteht Neues. Christian เขาตั้งข้อสังเกตว่าพวกเด็กๆเนี่ยมักจะทำอะไรที่สร้างสรรค์ได้เยอะเพราะเด็กไม่เครียดนะครับสบายๆนะไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรนักหนานะครับเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถกลับเข้ามาสู่ความเบาสบายสนุกสนานได้ไอ้ความเป็นเด็กในตัวเรามันก็ปรากฏออกมาใหม่เราก็คิดสร้างสรรค์ได้นะครับทำอะไรที่ดีๆสนุกได้มากกว่าทำจากความเครียดมันสร้างอะไรดีๆยากNicht in dieser Schwere
gegenüberstellen und sagen, oh, schon wieder ein Problem, ja. Sondern eher die Kinder, wow, guck mal hier, kaputt, müssen wir reparieren, ja. Sofort sind die Kinder neugierig dabei.เพราะสิ่งที่สำคัญคือพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยพอเราเป็นผู้ใหญ่พอเจอปัญหาปั๊บเราก็จะเครียดกับปัญหาโอ้ปัญหานี้แล้วอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็จะวิธีคิดเมื่อมันเริ่มด้วยความเครียดวิธีคิดของเราก็เริ่มลำบากโอ้ปัญหาหมดแรงแล้วนะแต่ถ้าเด็กๆโอ้มันพังมันแตกเสียหายไม่เป็นไรเดี๋ยวคิดใหม่ทำใหม่ได้นะเด็กมันจะมีวิธีมองโลกมีวิธีมองปัญหาด้วยสายตาหนึ่งมันมักจะเอาไปคลายคนนั้นวิธีอุ่นใจนั้นแต่มีใจนั้นเราอุ่นเย็นWenn da zum Beispiel Kinder bei sind, die irgendwie gehandicapt haben, dann ist das für die anderen überhaupt kein Problem, sondern, ach guck mal, der hat ja keinen Arm. Na, das ist ja interessant, ja? Sofort Interaktion. Wir werden sehen, dass die Kinder, 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 die Kinder,หันไปดูโอ้นี่แขนไม่มีมีข้างเดียวนะแปลกดีเออก็เขาจะเล่นกับเราได้ยังไงเนี่ยไหนหาวิธีให้เขาเล่นหน่อยสิไอ้ทำนั้นเด็กมีวิธีมองโลกอีกสายตาหนึ่งนะ Bei Erwachsenen merkt man sofort ist der Umgang dann anders und teilweise auch nicht respektvoll sondern da hört man dann Was bist du Lehrer Oh Gott ein Lehrer ja Was ein Beamter Oh Beamter ja sofort wirdschublade auf mensch rein schublade zu คือพอผู้ใหญ่เนี่ยมันจะมีประสบการณ์ชีวิตมากมันก็จะมีความคิดบางอย่างยึดแน่นติดไว้กับตัวนะโอ้ครูเหรอตายแล้วพวกครูที่ชอบสอนจังแย่จังเลยมาทำงานกับครูนะพอมาทำงานพวกโอ้พวกข้าราชการโอ้ข้าราชการนะเหรอแย่จังเลยคือทุกคนมันจะมีความคิดล็อกเอาไว้ในอะไรครับในลิ้นชักหมดอ่ะไอ้นี่เป็นอะไรก็ใส่ลิ้นชักเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับทำให้การคิดอะไรบางอย่างมันหลุดออกจากกรอบยาก Und bei Design Thinking ist es so, dass man sich wirklich den Ball zuspielt und deswegen gilt es dazu, auf die Ideen der anderen aufzubauen und nicht nur an der eigenen festzuhalten, sondern zu sagen, boah, das ist eine tolle Idee. Aber wenn wir das noch ein bisschen modifizieren, wird es noch besser. เพราะฉะนั้นนะครับคิดด้วยมือเนี่ยจึงเป็นเรื่องการเหมือนกับผลัดกันโยนลูกบอลโยนให้กันและกันความคิดก็รับมาส่งไปรับมาส่งไปค่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับแต่ที่สำคัญพอได้แล้วก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นเรื่อยๆ Und ganz wichtig ist deswegen was Sie gesagt hat wir brauchen halt diese Quantität damit wir aus der Fülle auswählen können wenn ich nur zwei Stücke Obst habe was gibt es da auszuwählen da ist kaum Entscheidung ja wenn ich aber 20 Sorten สิ่งที่สำคัญว่าทำไมจึงเน้นให้มีปริมาณเยอะๆก็เพื่อให้เรามีโอกาสเลือกควรจะเลือกอะไรดีเช่นถ้ามีผลไม้อยู่2ชนิดมันก็จะไม่ต้องเลือกมากเลยแต่ถ้ามีผลไม้20ชนิดวางอยู่ข้างหน้าโอ้เอาอะไรไปกินดีนะตรงนี้แหละครับมันทำให้เราได้ประโยชน์จากมันมากที่สุดนะในการตัดสินใจจะเลือกเอาอะไรนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องให้ปริมาณไว้เยอะๆก่อนเพื่อเราจะได้เลือกได้Und wenn wir so eine Vielzahl von Ideen haben, dann fällt es auch leichter, Ideen dann einfach wegzulassen. Weil wir können immer wieder neue produzieren. Wir müssen nicht diese eine Idee festklammern, sondern wir haben ganz, ganz viele. การที่เราได้มีความคิดเยอะๆเป็นปริมาณมากๆมันก็สามารถทำให้เราปล่อยวางกับความคิดอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีความคิดทิ้งไว้เยอะๆเราก็ไม่รู้จะปล่อยวางตรงไหนก็จะยึดมั่นอยู่กับสิ่งที่มีอยู่นั่นแหละ Und deswegen bei Design Thinking haben wir dieses Prototyping man macht dann testen man testet geht das funktioniert das nein funktioniert nicht also weiter arbeiten also nicht immer nur krampfhaft bei einer Sache bleiben sondern ausprobieren nein funktioniert nicht okay neu weiter also viele Fehler machen und aus den Fehlern lernenอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีแบบจำลองหรือโปรโตไทปิ้งขึ้นมาเพื่อให้เราทดลองดูว่าเอามาเทสดูว่าใช้ได้ไหมได้ผลไหมถ้าไม่ได้ผลปรับปรุงใหม่ทำใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเราก็ต้องลองไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ากระทั่งมันได้สิ่งออกมาดีที่สุดจากการทดลองนั้น Und was ich so spannend finde bei Design Thinking dass wir einfach spüren
wie wir aus uns heraus, aus unserer Kreativität heraus wirklich immer wieder Dinge verändern können. Wir müssen also Gegebenheiten nicht akzeptieren, sondern alles, was uns nicht gefällt, wir können es verändern. สิ่งที่สำคัญในการคิดด้วยมือเนี่ยก็คือเราอย่าไปปล่อยให้เงื่อนไขทางสังคมทางสิ่งแวดล้อมทางกติกามาบีบรัดเราจนเกินไปจนเราทำอะไรไม่ได้นะครับเราจะต้องคิดออกว่าสิ่งที่เราปรารถนาอยากเห็นที่ดีสุดคืออะไรจากข้างในของเราความต้องการของเราเนี่ยแล้วเอาไปทำอย่าปล่อยให้เงื่อนไขภายนอกมาบีบจำกัดเป็นกรงขังเรานะเกินไปGab in der gesamten Geschichte der Menschheit natürlich immer einzelne Personen, Genies, die sehr, sehr viel alleine weiterentwickelt haben. Leonardo da Vinci zum Beispiel, Benjamin Franklin. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass die meisten Entwicklungen der Menschheit immer von der Gruppe entstanden sind. Und das ist wertvoller als diese einzelnen Genies, die nur alle 100 Jahre waren.existieren. ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเนี่ยครับก็จะมีพวกที่เป็นอัจฉริยะอยู่เป็นครั้งเป็นคราวอย่างเช่นลีโอนาร์โดดาวินชีนะครับเบนจามินแฟรงคลินพวกนี้เป็นอัจฉริยะแต่มัน100ปี500ปีที่มีแบบนี้สักคนหนึ่งเพราะฉะนั้นความคิดสร้างสรรค์ที่ดีเนี่ยต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นกลุ่มมันจะยั่งยืนกว่ามันจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าแทนที่จะไปพึ่งคนคนเดียว Und wenn wir bestimmte Regeln beachten, dann können wir im Team auch wunderbar zusammenarbeiten.Aber auch Teamarbeit muss gelernt und ausprobiert werden. เพราะฉะนั้นนะครับการทำงานเป็นทีมเนี่ยมันต้องยึดเรื่องกฎกติกาที่ทำงานร่วมกันให้ดีให้ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆสร้างสิ่งที่มันเป็นความคิดขึ้นสร้างสรรค์ขึ้นมาจากกฎกติกาการทำงานร่วมกัน